พระโอวาทพระพุทธจี้กงบทพินิจจิตญาณ108ข้อที่47เจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีศรัทธาอันแรงกล้าแต่กลับรู้สึกหดหู่ท้อแท้ใจเมื่อเสียเปรียบเพียงเล็กน้อยนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังขาดความมั่นคงทางจิตใจและการปล่อยวางอย่างแท้จริงจงตระหนักว่าความศรัทธาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงความเชื่อมั่นในยามสุขสบายแต่เป็นความมั่นคงในจิตใจแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความไม่พึงพอใจการที่เจ้ายังรู้สึกขุ่นเคืองเมื่อเสียเปรียบนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในผลประโยชน์ส่วนตนอย่าหลงคิดว่าความศรัทธาคือการปฏิบัติตามหลักธรรมเพียงในยามที่สะดวกสบายแท้จริงแล้วความศรัทธาที่แท้คือการยึดมั่นในหลักธรรมแม้ในยามที่ต้องเสียสละหรือเสียเปรียบจงฝึกมองการเสียเปรียบเป็นการให้และการสละเสมือนต้นไม้ที่ยอมสละใบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตใหม่เจ้าจะพบว่าเมื่อเรายอมสละสิ่งเล็กน้อยเราจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคืนมานั่นคือความสงบและอิสระในจิตใจผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีทั้งศรัทธาอันแรงกล้าและจิตใจที่มั่นคงสามารถรักษาความสงบและความเข้มแข็งทางจิตใจได้แม้ในยามเผชิญกับความเสียเปรียบหรืออุปสรรคโดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองดังก้อนหินที่ยืนหยัดท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวไม่ว่าจะถูกน้ำซัดสาดหรือกัดเซาะอย่างไรก็ยังคงความมั่นคงและรูปลักษณ์ของตนฉันใดจิตใจที่มีความศรัทธาอันแท้จริงก็พึงยืนหยัดท่ามกลางความผันผวนของชีวิตไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบฉันนั้นการรู้สึกขุ่นเคืองเมื่อเสียเปรียบเปรียบเสมือนก้อนหินที่พยายามต้านกระแสน้ำซึ่งมีแต่จะทำให้ตนเองสึกกร่อนเร็วขึ้นแต่การยอมรับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่สงบเปรียบดังก้อนหินที่ยอมให้น้ำไหลผ่านซึ่งในที่สุดจะถูกขัดเกลาให้เรียบลื่นและงดงามยิ่งขึ้นจงอย่าให้ความรู้สึกได้เปรียบหรือเสียเปรียบมาทำลายความศรัทธาและความมั่นคงในจิตใจของเจ้าแต่จงยืนหยัดในหลักธรรมอย่างไม่หวั่นไหวเพราะในความมั่นคงและไม่ยึดติดนั่นเองที่เราจะพบความสงบและอิสรภาพที่แท้จริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะภายนอกแต่เกิดจากความเข้มแข็งภายในจิตใจของเราเองการเข้าใจว่าทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจจะช่วยให้เรามีมุมมองที่สมดุลและเป็นกลางมากขึ้นต่อการผันผวนของชีวิตติดตามพระโอวาทตอนต่อไปด้วยนะคะ